วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับรูปแบบของคำถามและคำตอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมจะตอบทุกคำถามให้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจของเรานะครับซึ่งเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกกิฟต์ฟรีได้2สัปดาห์เองแต่ว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามเข้าประชุมร่วมกิจกรรมกับบริษัทมากมายนะครับจนอัพไลน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเธอขยันแบบนี้เธอมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนแต่อย่าลืมนะวันนึงถ้าเธอเติบโตมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นรายได้มากขึ้นเนี่ยอย่าทิ้งความฝันของใครเป็นอันขาดคำพูดนี้ฟังดูสวยงามลึกซึ้งแต่มันหมายความว่าอย่างไรครับคุณหมออย่าทิ้งความฝันของใครมันหมายความว่านะคะวันนี้เนี่ยเพราะคุณมีความฝันอัพไลน์เนี่ยกำลังทำให้ความฝันของคุณเป็นความจริงและเมื่อคุณเนี่ยเติบโตขึ้นงานของคุณก็คือทำให้ความฝันของคนอื่นเป็นความจริงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะบอกคุณในเชิงที่เรียกว่าใช้ภาษาที่สวยงามนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเชิญใครและเขาสนใจที่จะทำธุรกิจก็อย่าทิ้งเขาให้ดูแลเขาเหมือนที่อัพไลน์คุณเนี่ยเขาดูแลคุณนะคะในช่วงต้นๆของ2อาทิตย์เนี่ยคุณอาจจะประชุมบ่อยแต่หมอก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะว่าการประชุมเนี่ยก็เป็นข้อดีแต่ว่าเราอาจจะเรียนรู้จากหลายๆแหล่งที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุมทุกๆวันก็ได้เพราะหมอก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า2อาทิตย์แรกคุณประชุมเยอะมากเดี๋ยวที่บ้านหรือว่าครอบครัวจะรู้สึกว่าคุณหายไปไหนบ่อยมากนะคะการเรียนรู้จาก Gifrin Channel นี่แหละหรือว่าดูเรียนรู้ออนไลน์เรียนรู้จากเอกสารจากเว็บไซต์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มพูนความรู้ได้เพราะว่าก่อนที่คุณจะไปเล่าเรื่องของ Gifrin ให้เพื่อนฟังเนี่ยคุณต้องมีความแม่นยำในโครงสร้างภาคทฤษฎีก่อนนะคะนี่คือที่มาที่อัพไลน์เขาอยากให้คุณเข้าประชุมขณะเดียวกันเมื่อคุณเข้าประชุมคุณก็จะได้เห็นคนอื่นเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ของความสำเร็จให้คุณฟังนะคะนั้นแบ่งเวลาให้ดีค่ะถ้าเริ่มต้นจะเริ่มต้นสร้างรายได้เนี่ยงานภาคสนามต้องเกิดนะคะในช่วงที่คุณยังรู้สึกใหม่มากและยังไม่กล้าที่จะคุยให้เพื่อนฟังเนี่ยหาความรู้ก่อนหรือว่าให้อัพไลน์ไปช่วยพูดให้นะคะเพื่อจะทำให้เพื่อนคนแรกๆของคุณเนี่ยไม่ทำให้คุณต้องตกใจผิดหวังหรือว่าถูกปฏิเสธบ่อยเกินไปครับเหมือนที่เขาเคยพูดให้ฟังว่าในวันที่เราเป็นพาราไดซ์แล้วเราไปดูแลผู้มุ่งหวังหน้าใหม่เนี่ยให้นึกถึงวันที่เรายังไม่เป็นโกสตาร์ไว้ว่า คนนั้นเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่อยากได้อะไรอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับหมอกลับเป็นหน่วยเรื่องนึงนะคะคือภาษาที่คุณใช้อ่ะนะคะพอคุณเข้าไปเป็นกิฟเฟอรีนสัก 100% เนี่ยภาษาของคุณก็จะเป็นภาษาของนักธุรกิจกิฟเฟอรีนแต่เป็นภาษาที่คนใหม่หรือผู้มุ่งหวังฟังไม่เข้าใจนะคะนั้นหลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่มันจำเพาะเกินไปเช่นธุรกิจเครือข่ายอัพไลน์ดาวไลน์บางทีเนี่ยต้องพยายามอธิบายง่ายๆให้คนที่ไม่รู้เนี่ยเขาเข้าใจเหมือนกับตอนที่คุณครูเขาสอนเราเรื่องกอไก่ขอไข่ตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเราไม่รู้อ่ะแล้วเขาจะหาทางทำยังไงให้เราเข้าใจเป็นต้นเอาละครับนั่นก็คือวิธีการง่ายๆนะครับเป็นประโยคที่สวยงามอย่าทิ้งความฝันของใครแต่นั่นก็หมายถึงปรัชญาของธุรกิจด้วยว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากเราเนี่ยหมายความว่าเราต้องไปหยิบยื่นความสำเร็จใส่มือของคนอื่นด้วยเช่นกันเราต้องสร้างความสำเร็จของคนอื่นเหมือนกับที่อัพไลน์สร้างความสำเร็จให้คุณค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ